สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด19ที่ผ่านมาอย่างที่เราทราบกันดีนะครับว่าปัจจุบันเนี่ยมีผู้ติดเชื้อเป็นจำนวนมากนะครับแล้วก็สถานที่ในการรับผู้ป่วยเนี่ยตอนนี้ในเขตกรุงเทพปริมณฑลเนี่ยโรงพยาบาลต่างๆก็แทบจะไม่สามารถที่จะรองรับผู้ป่วยได้นะครับพอดีบังเอิญได้มีการพูดคุยกับทางมูลนิธิเพชรเกษมแล้วก็ทางเพจอีจันนะครับก็ปรากฏว่าเราคิดว่าเป็นโครงการที่ดีและเป็นโครงการที่จะช่วยเหลือผู้ที่ได้รับการติดเชื้อโควิด-19 ได้เป็นอย่างดีนะครับแล้วก็เป็นการแบ่งเบาภาระระบบสาธารณสุขในเขตกรุงเทพปริมณฑลได้เป็นอย่างดีนะครับก็เลยเห็นว่าเมื่อมันเป็นโครงการที่เป็นประโยชน์แล้วก็เป็นโครงการที่คิดว่าต้องรีบดำเนินการโดยเร่งด่วนนะครับเราก็เลยคิดว่าโครงการนี้การที่จะสนับสนุนในเรื่องของน้ำมันรถต่างๆที่จะช่วยให้กับมูลนิธิและทางเพจเนี่ยนะครับได้นำพาผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด-19 เนี่ยกลับไปรักษาตัวรักษาพยาบาลในจังหวัดต่างๆในบ้านเกิดของตัวเองเนี่ยเป็นตัวที่จะทำให้การแพร่ระบาดลดลงแล้วก็ผู้ป่วยลดลงได้เป็นอย่างดีครับเราก็เลยคิดว่าเราอยากจะสนับสนุนโครงการนี้ให้สามารถดำเนินไปได้ด้วยดีและก็อย่างรวดเร็วครับตั้งแต่ที่ผ่านมานะครับเราก็พยายามช่วยเหลือนะมีโครงการต่างๆที่ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 นะครับที่ผ่านมาเนี่ยมีหลายภาคส่วนนะครับที่ได้รับผลกระทบและทางบริษัทเองเนี่ยก็เข้าไปให้การสนับสนุนนะครับอย่างเช่นกลุ่มรถแท็กซี่นะครับที่เป็นผู้ประกอบการเป็นผู้ที่หาเช้ากินค่ำนะครับแล้วก็ได้รับผลกระทบจากภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 เนี่ยนะครับเราก็มีการสนับสนุนในการแจกอาหารกลางวันให้กับพี่ๆรถแท็กซี่นะครับรวมไปถึงที่ผ่านมาเราก็สนับสนุนร้านค้าหรือร้านอาหารที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐนะครับเราก็มีการสนับสนุนในการซื้อข้าวกล่องผ่านร้านอาหารต่างๆนะครับเป็นจำนวน 25,000 กล่องในที่ผ่านมานะครับอันนี้ก็เป็นหลายๆโครงการที่ผมยกตัวอย่างให้ฟังนะครับประชาชนนะครับหรือผู้ป่วยที่ได้รับการติดเชื้อนะครับหากอยากได้รับการประสานก็ติดต่อมาทางที่มูลนิธิได้เลยนะครับผมคิดว่าทางมูลนิธิพยายามถึงที่สุดนะครับที่จะให้ผู้ป่วยทุกท่านนะครับได้เตียงและก็ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีผมคิดว่าทางมูลนิธิและทางเพจท่านทำเต็มที่จริงๆครับอันนี้ต้องขอขอบพระคุณแล้วก็ชื่นชมนะครับขอบพระคุณครับจุดกำเนิดของโครงการนี้ก็เป็นแนวความคิดของตัวผมเองนะครับคือได้รับการร้องขอความช่วยเหลือจากคุณยายคนหนึ่งนะฮะมาทั้งครอบครัวเลยอยากจะนำลูกที่ติดโควิดซึ่งทำงานอยู่ในกรุงเทพมาทำงานโรงงานอยู่ในกรุงเทพนะครับกลับไปรักษาตัวที่บ้านเกิดจังหวัดยโสธรนะครับคุณยายเขามานั่งร้องไห้เราก็รู้สึกว่าเราต้องช่วยเขานะเราเป็นมูลนิธิเราต้องช่วยเขานะเราเป็นกู้ภัยเราเป็นผู้ชีพเราต้องช่วยเขานะเขามาหาเราอย่างเงี้ยครับจะให้เขากลับไปแบกความทุกข์กลับไปอีกเหรออะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยคิดตกลงรับปากคุณยายว่าเดี๋ยวผมจะนำกลับมาให้แต่ห่วงเวลาที่ก่อนที่จะดำเนินการลงมือเคลื่อนย้ายก็คิดเยอะพอสมควรว่าเราทำได้หรือไม่ได้นะครับเนื่องจากเป็นโรคระบาดเนาะทีนี้การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเชื้อจะต้องมีมาตรฐานต้องมีความเป็นมาตรฐานต้องรัดกุมมากนะครับในการเคลื่อนย้ายก็เลยปรึกษาผู้หลักผู้ใหญ่นะครับที่สาธารณสุขนะฮะเขาก็บอกว่าสามารถทำได้แต่ต้องป้องกันเชื้อให้เป็นอย่างดีนะครับก็เลยมีแนวความคิดว่าณวันนี้เวลานี้กรุงเทพมหานครและพื้นที่ปริมณฑลเนี่ยคนป่วยเพิ่มขึ้นทุกวันจำนวนเตียงก็น้อยลงบุคลากรการแพทย์ก็เริ่มที่จะล้ากันแล้วนะฮะถ้าเรานำคนป่วยกลับมารักษาตามภูมิลำเนาของผู้ป่วยที่เขาอยู่แต่ละจังหวัดนั้นๆเนี่ยเป็นการแบ่งเบาภาระแบ่งเบาการรักษาในกรุงเทพและปริมณฑลได้เป็นอย่างดีก็เลยทำโครงการแบ็คโฮมขึ้นมานะครับคิดทำโครงการนี้ขึ้นมาตั้งแต่เมื่อวันที่5ที่ผ่านมาจนถึงวันนี้นะครับเราทำได้พันกว่ารายแล้วอยากจะขอบคุณผู้ที่สนับสนุนนะครับ PT นะครับที่สนับสนุนเรื่องเชื้อเพลิงให้กับทางโครงการของเรานะครับเนื่องจากโครงการของเรายังไม่ทราบเลยว่าสายป่านเราจะหมดเมื่อไหร่นะครับซึ่งเป็นโครงการระยะที่คงต้องยาวแน่นอนนะลำพังมูลนิธิเองก็รับมือไม่ไหวถ้าขาดผู้สนับสนุนนะครับก็ขอบคุณมากๆเลยที่วันนี้ทาง PT ได้นำน้ำมันคูปองน้ำมันมามอบให้กับทางมูลนิธิเพชรเกษมนะครับแล้วก็เราจะช่วยเหลือประชาชน
ต่อไปจนเราทำกันไม่ไหวจริงๆนะครับก็ขอให้ผู้บริหารของ PT แล้วก็ทุกภาคส่วนนะครับที่มีจิตศรัทธาร่วมกันช่วยเหลือโครงการตรงนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนนะครับจงมีแต่ความสุขความเจริญแล้วก็ปราศจากโรคภัยที่กำลังระบาดอยู่ในขณะนี้นี่ครับก็เป็นเสียงจากพวกเรากลุ่มจิตอาสามูลนิธิภาคประชาชนที่ทำกันสุดความสามารถทุกวันนี้ไม่ได้พักผ่อนกันเลยแต่ก็ยังสู้เพื่อผู้ป่วยนะครับครับครับ